Hello po mga kababayan. Hello naman. สวัสดีค่ะ. Xin chào các bạn. สวัสดีค่ะ. เชิญรับชม NIA ข่าวรอบโลกกับดิฉันผู้ประกาศภาคภาษาไทย4สื่อตะวันตกชี้มาตรฐานป้องกันโควิด-19 ของไต้หวันดีที่สุดในโลกผลการจัดอันดับดัชนีเสรีภาพของโลกเผยไต้หวันมีเสรีภาพมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกสถาบันอเมริกาชี้มาตรการป้องกันภัยพิบัติของไต้หวันมีมาตรฐานระดับสากลศูนย์ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพนครเถาหยวนเปิดรับสมัครอบรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเดือนเมษายนเทศบาลนครเกาสงเปิดสอนภาษาจีนฟรีในเดือนมีนาคมสื่อตะวันตกชี้มาตรฐานป้องกันโควิด-19 ของไต้หวันดีที่สุดในโลกหนังสือพิมพ์อันดับ2ของสเปนเอลมุนโดตีพิมพ์บทวิเคราะห์พิเศษหลังครบรอบปีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้เลือกไต้หวันนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและฟินแลนด์เป็น5ประเทศมหัศจรรย์ในการรับมือการแพร่ระบาดเอลมุนโดกระทั่งจัดไต้หวันเป็นอันดับหนึ่งของโลกขณะเดียวกันก็ได้สัมภาษณ์นายเฉินซือจงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันเรียกร้องให้ทุกประเทศเรียนแบบมาตรการรับมือเชื้อโควิด-19 ของไต้หวันนายเฉินซือจงกล่าวกับเอลมุนโดว่าไต้หวันใช้ประสบการณ์จากโรคซาร์สในปี2003จึงรับมือเชื้อโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วการป้องกันโรคระบาดของไต้หวันได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากสื่อสเปนและยังดึงดูดความสนใจทำให้ทั่วโลกมองเห็นไต้หวันผลการจัดอันดับดัชนีเสรีภาพของโลกเผยไต้หวันมีเสรีภาพมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกองค์กร Freedom House ของสหรัฐอเมริการายงานผลการจัดอันดับเสรีภาพของประเทศต่างๆทั่วโลกจากการประเมินสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพของประชาชนไต้หวันได้คะแนน94คะแนนเป็นอันดับ2ของเอเชียนอกจากนี้ยังรายงานว่าไต้หวันประสบความสำเร็จในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และไต้หวันยังมีสถิติไร้ผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศเป็นเวลาต่อเนื่องถึง200วันกระทรวงต่างประเทศแถลงว่าไต้หวันจะยังเป็นประเทศที่มีเสรีภาพสูงสุดอันดับ2ของเอเชียในปี2021การยืนยันหลักการประชาธิปไตยเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนของไต้หวันทำให้ไต้หวันเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกสถาบันอเมริกาชี้มาตรการป้องกันภัยพิบัติของไต้หวันมีมาตรฐานระดับสากลอังกฤษเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมกรอบความร่วมมือ GCTF ของไต้หวันสหรัฐและญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมมีการหารือเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติของทุกชาติและทุกภูมิภาคลี่อิงเจี๋ยประธานสถาบันอเมริกาในไต้หวันได้ยอมรับมาตรการป้องกันภัยพิบัติของไต้หวันไต้หวันมีความสามารถในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยเพราะฉะนั้นจึงไม่พลาดที่จะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือระหว่างประเทศลี่อิงเจี๋ยประธานสถาบันยังชี้ว่ามาตรการของไต้หวันแสดงถึงความสามารถในการรับมือกับโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังได้ส่งเสริมให้ทุกชาติร่วมมือกับไต้หวันในด้านการบรรเทาภัยพิบัติศูนย์ฝึกอบรมทักษะวิชาชีพนครเถาหยวนเปิดรับสมัครอบรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเดือนเมษายนศูนย์บริการจัดหางานนครเถาหยวนเปิดหลักสูตรอบรมทักษะวิชาชีพให้ผู้ว่างงานโดยจะเริ่มการอบรมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนหลักสูตรอบรมรวมไปถึงอาชีพด้านเทคนิคอาชีพบริการและอาชีพอื่นๆมีถึง450โอกาสในการอบรมนอกจากนี้ชั้นเรียนฝึกอบรมวิชาชีพนครเถาหยวนยังมีแผนหลักสูตรฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านอาชีพและมีการให้คำปรึกษาในการหางานหลังจากจบการอบรมและยังมีการส่งเสริมให้ผู้อพยพใหม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการสมัครเข้าร่วมอบรมเทศบาลนครเกาสงเปิดสอนภาษาจีนฟรีในเดือนมีนาคมเพื่อส่งเสริมการปรับตัวในการใช้ชีวิตในไต้หวันนครไถจงเปิดชั้นเรียนภาษาจีนโดยเปิดรับสมัครในเดือนมีนาค
คมทั้งเรียนภาษาจีนเพื่อแรงงานต่างชาติระยะเวลา2เดือนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายชั้นเรียนภาษาจีนสำหรับชาวเวียดนามและฟิลิปปินส์จะเปิดในวันที่20มีนาคมส่วนชั้นเรียนภาษาจีนสำหรับชาวอินโดนีเซียเปิดในวันที่21มีนาคมชั้นเรียนภาษาจีนฟรีนครไถจงอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยวของแรงงานต่างชาติ